เรียนดูข้อ8 28นะจ๊ะต่อไปกูไปดูจากในตารางก่อนนะ A มีกี่ตัว2ตัว2ตัวนะครับ3ตัว A มี3ตัวนะ2ยกกำลัง3เป็น8 B มีกี่ตัว5ตัวนะครับ2ยกกำลัง5เป็น32 A intersect C มีกี่ตัว1ตัวตัวเดียวนะครับแล้วก็ C ลบ A มีกี่ตัว2 2ตัวมี2ตัวนะครับโอเคคือตอนแรกเราจะงงไว้ว่าเอ้าทำไมมี D แล้วก็มี E อีกเข้าใจไหมกลายเป็นแบบเอ้าทำไมไม่เป็นแค่ A B C มีแค่3เซตอย่างเงี้ยแล้วงงที่4เออมีแค่ A B C 3เซตทำไมมีทั้ง D มีทั้ง E อะไรแบบนี้มาอีกเนาะเนี่ยได้ด้วยวะเออทำมาอ่ะเริ่มตรงนี้ก่อนเอาคำนี้ก่อนขอคำนี้ก่อนคำนี้น่าจะช่วยเรามากสุดเขาบอกว่าอะไรB ใน B intersect C เป็นเซตว่างก็ใส่เข้าไปตรงนี้เป็นเซตว่างตรงนี้เป็นเซตว่างถูกไหมคราวนี้ดูตรงนี้ก่อนนะ C ลบ A ชิ้นไหนนี่ข้างล่างนี่ถูกไหมใช่ไหมมีกี่ตัว2เออในนี้มี2ตัวถูกไหมคือทำไมเราต้องเขียนแบบนี้เพราะว่าเขาอยากรู้ว่าจำนวนสมาชิกของพวกนี้มีกี่ตัวนะเขาอยากรู้ว่าบทนี้มีกี่ตัวเราก็เลยรู้ก่อนว่าเอาตรงนี้มาแล้ว2ตัวตัวอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามาแล้ว2ตัว A intersect C ล่ะ1ตัวเห็นไหมแสดงว่าตรงนี้ใช่ไหมมี1ตัวถูกไหมคราวนี้ A เนี่ยมี3ตัวใน A มี3ตัวใน B มี5ตัวใส่ไม่ได้ก็ต้องไปหาข้อมูลอื่นมาประกอบเข้าใจนะคราวนี้เขาบอกว่าอะไรเอาตัวนี้ก่อนนะคิดว่าอันที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นอันนี้คือเขาบอกว่า power set ของ set D อ่ะจะต้องเป็นแบบนี้แสดงว่า set D อ่ะมีสมาชิกข้างในกี่ตัว4ตัวตัว D อ่ะต้องมีสมาชิก2ตัวนึกดูนะสมมติตัว D ตัว D ต้องมีเลข1อันนึงอยู่เนี่ยถูกไหมอีกอันนึงน่าจะเป็นตัวอะไรดีอ่ะลองยกตัวอย่างดูเอาเลขอะไรดีเลข2สิแล้วถูกไหมลองหา power set ดูสิตัวแรกpower set ของ d เซตว่าอันต่อไปเซตของ1อันต่อไปเซต2เซตของ2อันต่อไปเซต2เซตของ1 2ลองเทียบดูนะเราก็จะเห็นว่านี่ไง d แสดงว่า d คือเซตของอะไร1 2 1 2ตรงนี้ d กับ e อ้อใช่ๆเพราะว่า d ก็คือตัวมันเองใช่มั้ยแสดงว่า d ตัวนี้คือ1 2แล้ว e ล่ะB คือ2ยูเนียนกันก็เป็น1 2เหมือนเดิมถูกไหมถ้ามองอันนี้เทียบกับอันนี้นะนะ D คือ1กับ2กูเขียนไปแล้ว E คือเซตของ1ถูกโอ้ยโทษ E คือเซตของ2ถูกไหมเพราะว่าในนี้ต้องมี D กับ E ก็นี่ไง D ก็อยู่ในนี้แล้ว E ก็เลยต้องเป็นอีกตัวนึงเข้าใจไหมพอยูเนียนกันมันจะได้อะไรพอ D union E จะได้อะไรได้2 D เป็น1 2 E เป็น2 union กันได้อะไรได้1 2ได้1 2ให้เข้าใจเฉยๆเพราะว่าประโยคนี้มันจะมาต่อประโยคนี้มันบอกว่าอยู่ข้างใน A intersect D เนี่ยแสดงว่าตรง A intersect D ตรงนี้ต้องมีเลขอะไร1 2 1กับ2ฟังก่อนนะยังไม่ถูกยังเพิ่งโจทย์ไม่ได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขบังคับไว้อีกว่า2ไม่อยู่ใน Dแสดงว่า2ไม่อยู่ใน D ใช่ไหมไม่แสดงว่ามันเป็นแบบนี้แหละแต่แค่ว่าไม่ใช่เลข2เพราะว่าถ้าเป็นเลข2เดี๋ยว2จะมาอยู่ในนี้งั้นขอเลขอื่นเช่นเลขเราขอเปลี่ยนเป็น3ทุกอย่างได้ลงตัวเป๊ะอันนี้จดได้แล้วแสดงว่าตัวที่อยู่ในนี้จะเป็นไม่ใช่1กับ2นะ1กับ3คราวนี้ได้คำตอบแล้วเขาบอกว่าใน B มีกี่ตัวนะมี5ตัวถ้ามี2กับ3แล้วต้องใส่ตัวอะไรในนี้อีก3ในนี้นี่4 2 4 5 2 4 5ดูก่อนนะ A มี3ตัวใช่ไหม A มี3ตัวเนี่ยตัว A ใส่อีกได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะมันครบแล้วเห็นไหมตัว A เนี่ยตรงนี้ครบแล้วปิดจ็อบนะครับครบถูกต้องแล้วเหลือตัว B ยังไม่ครบเพราะนั้นตัวที่เหลือทั้งหมดต้องไปใส่ตัว B แล้ว
ขาดตัวอะไรดี2 4ให้ได้5ตัวใส่ตัวอะไรนะ2 4 5ตรงนี้ใส่2ไม่ได้เพราะว่า2ไม่อยู่ในB 4 5 4 5 6 4 5ครบยังยังเพราะว่ามีอีกก็ต้องเอา6มาอีกตัวนึงคราวนี้ถามว่าเอ้าแล้ว2ไม่อยู่ในB อ่ะดูซิ2อยู่ไหนอ่ะ4ก็2อยู่ตรงนี้ไงตรงนี้ที่มันเป็น1ตัวเนี่ยตรงนี้คือเลข2อยู่ตรงนี้นั่นเองถ้าจะให้มันแบบว่าเห็นภาพชัดๆนะตรงนี้จริงๆคือเลข2นั่นแหละส่วนตรงข้างนอกตรงนี้มีอีก2ตัวใช่มั้ยงั้นก็เปลี่ยนเป็นเลข7กับ8แบบนี้ก็ได้ก็คือเป็นแค่ตัวอื่นเพราะมีอีก2ตัวตัวไหนก็ไม่รู้อ่ะลองดูซิว่าครบหรือยัง A มี3ตัวจริงมั้ยจริง B มี5ตัวจริงมั้ยจริง A intersect C ตรงนี้มีตัวนึงก็คือเลข2ตัวนี้ลบกันมี2ตัวก็คือ7กับ8อ่ะเขาถามว่ายูเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ตัวก็8ตัวหรือก็ต้องมีเท่า78ก็ได้ทางนี้ก็เอา8ตัวนะครับมันแปลกตรงสัญลักษณ์นี้กับสัญลักษณ์นี้ถ้าหลุด2อันนี้ไปได้ก็น่าจะใส่เลขพวกนี้ได้แล้วแต่ไม่ยาก